สวัสดีค่ะวันนี้พาเที่ยวทะเลยามค่ำนะคะยามพระอาทิตย์ตกดินนะคะวันนี้เราพามาที่ชายหาดบ้านอำเภอค่ะอยู่ในเขตนาจอมเทียนนะคะไม่ไกลจากพัทยามากนักนะคะที่ชายหาดบ้านอำเภอก็เป็นที่นิยมสำหรับคนที่มาเที่ยวกันนะคะเพราะว่าไม่วุ่นวายไม่ผู้คนไม่พลุกพล่านมากมายเหมือนกับในชายหาดที่พัทยานะคะวันนี้แดดร่มลมตกนะคะเรามาเดินรับลมทะเลกันแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศทั่วไปด้วยกันค่ะนี่นะคะนี่คือชายหาดบ้านอำเภอนะคะอันนี้เราถ่ายจากด้านทะเลขึ้นไปที่ชายหาดนะคะแล้วก็เขาก็ทำเป็นทุ่นนะคะทอดยาวลงมาจากชายหาดนะคะลงมาในทะเลนี่นะคะคนก็เดินลงมาอันนั้นก็เป็นทุ่นเหมือนกันนะคะแต่ลงมาไม่ไกลมากนักแล้วก็ด้านน้องก็ทำเป็นเหมือนผนังอ่ะนะคะทำทอดยาวลงมานะคะเป็นทางเดินลงมาในทะเลเลยค่ะผู้คนก็มาถ่ายรูปกันนะคะรับลมทะเลเย็นเย็นอ๋อวันนี้อากาศดีนะคะเย็นสบายค่ะแล้วก็คนก็ไม่ได้พลุกพล่านไม่ได้มากมายนะคะฝั่งโน้นนะคะที่เรามองเห็นภูเขานะคะที่ฝั่งโน้นก็จะเป็นของเขตทหารเรือนะคะถัดมาเนี่ยที่ตึกสูงๆที่เรามองเห็นนั่นนะคะเป็นบางเสร่นะคะก็เป็นชายหาดบางเสร่ค่ะนะคะมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็ยังเป็นบ้านอำเภอนะคะมีคอนโดมิเนียมสูงๆนะคะมีตึกสูงอยู่ประมาณ3ตึกนะคะเนี่ยที่เห็นบนฝั่งนะคะอันนี้ในเขตบ้านอำเภอละค่ะนะคะมีโรงแรมมีคอนโดมิเนียมค่ะใกล้นะคะที่ฝั่งชายหาดค่ะเนี่ยเรามองจากทะเลนะคะขึ้นไปที่ชายหาดค่ะคนก็ไม่เยอะนะคะอันนี้ตอนค่ำค่ะก็เป็นไปได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนมากจะกลับกันแล้วหรือว่าเป็นวันธรรมดานะคะวันนี้วันจันทร์มาทำงานคนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะค่ะบรรยากาศดีมากค่ะอากาศเย็นสบายในยามค่ำแบบนี้นะคะไม่มีแดดแต่ว่าสวยมากเลยค่ะสวยมากพระอาทิตย์ตกดินนะคะบรรยากาศที่ชายหาดบ้านอำเภอค่ะนะคะถ้ามาแถวนี้ก็มาเที่ยวชายหาดบ้านอำเภอนะคะหรือว่าถัดไปก็เป็นชายหาดบางเสร่ค่ะฝั่งโน้นที่เรามองเห็นนะคะเป็นที่มีตึกสูงฝั่งโน้นนะคะเป็นนาจอมเทียนค่ะชมบรรยากาศยามแดดร่มลมตกนะคะพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วนะคะแต่ก็ยังเปล่งประกายสีแดงโอ้สวยมากค่ะสวยมากลมก็เย็นสบายค่ะเชิญนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือตั้งใจมาเที่ยวนะคะชายหาดบ้านอำเภอก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่ให้เรามาเที่ยวได้ร้านอาหารอร่อยๆก็มีเยอะนะคะที่บ้านอำเภอเชิญนะคะมาเที่ยวทะเลกันค่ะ